วกล้องก็เยอะนะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่สวนสาธารณะ50สุขที่สวนสุขุมวิท50ค่ะที่ซอยสุขุมวิท50นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ว่านะคะมาเปิดงานสวนสาธารณะ50สุขนะคะที่ซอยสุขุมวิท50เขตคลองเตยของเราค่ะที่ทางด่วนตรงสุขุมวิท50แล้วทางลงก็เป็นพื้นที่ใต้ทางด่วนกี่ไร่แล้วครับ15ไร่ครับรองผู้ว่ากันทางนะ2ไร่ครับแล้วก็ทางคุณตันมาช่วยทำสวนให้มันสวยงามดีเพราะแต่ได้ชุมชนเยอะเลยสุขุมวิท50เนี่ยโอ้โหคอนโดปฏิบัติการสำนักงานเขตคลองเตยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันค่ะนางสาวบุญพรโชตินันท์ค่ะแอมค่ะจากอิชิตันกรุ๊ปจังหวัดมหาชนค่ะค่ะและสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชรัญญาสายฟ้าค่ะพนักงานประชาสัมพันธ์จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะค่ะขอต้อนรับท่านผู้บริหารนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเข้าสู่งานเปิดสวนสาธารณะ50สุขในวันนี้ค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ค่ะระหว่างหน่วยงานนะคะจากทางทั้งกทมนะคะสำนักงานเขตกทมสำนักงานเขตคลองเตยนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทPTT City Global นะคะหรือว่า GC นะคะสำหรับวันนี้ค่ะจากนโยบายของโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นนะคะและนโยบายสวน15นาทีค่ะของคุณชัชชาติศิริพันธ์นะคะผู้ว่ากทมนะคะก็เลยทำให้เรานะคะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะสำหรับการเปิดสวนสาธารณะสุขุมวิท50นะคะหรือว่าวันนี้เราใช้ชื่อว่าสวน50สุขในวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของคุณกทมค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะวันนี้ทุกท่านนะคะจะเข้ามาร่วมในงานเนี้ยโหจำนวนมากเลยมากมายต้องบอกว่ามากมายเกินกว่าที่เราแบบว่าคาดการเอาไว้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากตัวแทนของแต่ละหน่วยงานนะคะยังมีพี่ๆสื่อมวลชนนะคะทุกท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจแล้วก็
ันนี้นะคะก่อนอื่นค่ะต้องขอบอกเล่าที่มาก่อนนิดนึงนะคะได้ค่ะก็สำหรับส่วนในวันนี้นะคะเป็นความตั้งใจค่ะของคุณตันนะคะคุณตันอิชิตันนะคะคุณตันเนี่ยมีความตั้งใจว่าในปีนี้นะคะคุณตันเองเนี่ยตั้งใจที่จะปลูกต้นไม้นะคะให้ได้10,000ต้นเป็นมิชชั่นในปีนี้นะคะแต่ว่านะคะก็ตกลงกันว่าไอ้10,000ต้นที่คุณตันตั้งใจเนี่ยคุณตันบอกว่าถ้าจะมาปลูกในพื้นที่แห่งนี้พื้นที่แห่งนี้มีพื้นที่12ไร่นะคะพื้นที่แห่งนี้น่าจะเพียงพอสำหรับการปลูกที่1,000ต้นโดยประมาณนะคะเพราะว่าน่าจะเพียงพอแล้วเพื่อที่จะให้เกิดร่มเงาแล้วก็เติบโตคุณนันก็เลยรับมอบนะคะรับมอบหน้าที่นี้อีก 9,000 ต้นนะคะไปปลูกไว้เรียบร้อยแล้วที่เขาชีจันที่ชลบุรีค่ะโอ้เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้ 1,000 ต้นก็ได้เตรียมทุกท่านแล้วนะคะพร้อมกับอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมปลูกต้นไม้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะและโครงการนี้นะคะก็เกิดจากความร่วมมือของ5ฝ่ายนะคะของญาติเอ่ยชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะได้แก่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองค่ะการทำพิเศษแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตยค่ะซึ่งได้ร่วมมือกับนะคะอิชิตันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ในเขตทำพิเศษเฉลิมมหานครแห่งนี้นะคะของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะและให้ชื่อส่วนนี้ว่าส่วน50สุขค่ะและนอกจากนี้นะคะอิชิตันเองค่ะเรามีพันธมิตรนะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีแนวความคิดเดียวกันกับอิชิตันค่ะอย่างบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า GC นะคะให้การสนับสนุนนะคะในส่วนแนวคิดเรื่องของการนำบรรจุภัณฑ์ค่ะที่ใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะผ่านแนวคิดของการทำโคสลูปนะคะภายในส่วน50สุขแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านอาจจะเห็นนะคะว่าจะมีอาคารขยะนะคะอยู่ทางด้านหลังของทุกท่านนะคะในภายในอาคารขยะด้านหลังตรงนี้นะคะก็ทาง GC ได้ส่งมอบผ่านโครงการของ U-turn ค่ะเพื่อที่อยากจะให้ส่วน50สุขแห่งนี้นะคะได้มีการนำขยะที่เกิดขึ้นน่ะเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง GC ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดให้ส่วน50สุขแห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบการจัดการขยะค่ะที่เกิดประโยชน์ตามแนวคิด Circular Economy ค่ะที่มีระบบการจัดการภายในสวนสาธารณะแห่งแรกในกรุงเทพมหานครค่ะอิชิตันเองนะคะเราก็มีภารกิจทางด้านนอกจากการเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความเคารพต่อธรรมชาติแล้วก็เรามีปณิธานค่ะว่าเราจะรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องดื่มค่ะแล้วก็เรามุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบต่อธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะขออนุญาตที่จะขอบคุณแล้วก็ขอส่งต่อความสุขนะคะให้กับทุกท่านค่ะที่สนับสนุนอิชิตันมาโดยตลอดนะคะผ่านสวน50สุขแห่งนี้ค่ะด้วยการออกแบบแนวคิดนะคะสวนแห่งนี้ค่ะมีที่มานะคะมีที่มาสั้นๆเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงค่ะแนวคิดของสวน50สุขค่ะมาจาก3บวก2แล้วก็คูณ10ค่ะ3บวก2ได้เท่ากับ5สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนสุขุมวิท50สุขนะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท50ค่ะอยู่ตรงทางลงทางด่วนนะคะเป็นสวนแห่งใหม่นะคะสวนแห่งความร่วมมือนะคะของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอิชิตันนะคะและกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตคลองเตยนะคะอย่างไรก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาที่สวนสาธารณะนี้ได้เลยนะคะนี่มีกว้างมากเลยนะคะการทำครอบครัวสัตว์เลี้ยงหรือว่าการมาร่วมกันอย่างหลายท่านวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมยังไงใครมาแถวนี้ก็แวะมาที่สวนสาธารณะ50สุขนี้ได้นะคะได้ดีมากเลยใช่ไหมคะเป็นสวนสาธารณะที่เป็นสวนสาธารณะ15นาทีนะคะตามนโยบายที่ว่าเลยดีมากเลยอันนี้พี่ที่อีกทีปันนะสำหรับวันนี้ที่3ฮอร์โมนแห่งนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นฮอร์โมนที่เราเรียกว่าพี่มีอีกจุดนึงที่นี่นะคะเป็นสวนสาธารณะที่สามารถพาน้องสัตว์เลี้ยงน่ารักของเรามาได้ด้วยนี่เราจะพามาดู
นะคะเป็นงานเพนนะคะจากนี่เลยท่านที่มาครีเอทความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อแห่งนี้ค่ะให้อาร์ตกับโจเนี่ยได้ไปในเวลาเดียวกันนี่เห็นไหมมีน้องหมาด้วยคุณที่เข้าไปก็จะเป็นสวน50สูงที่ทุกท่านนั่งอยู่ณที่นี้นะคะสวน5สวนสาธารณะ50สูงนะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท50ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะในพื้นที่ของเขตชามและเขตเฉลิมวันนี้นะคะเป็นงานเปิดสวน50สาธารณะเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์การที่ซอยสุขุมวิท50นะคะที่เขตคลองเตยค่ะอย่างไรนะคะเราเชิญชวนให้ใช่เหมาะกับชาวคอนโดแถวนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีที่พักอาศัยเป็นตึกสูงเนาะเป็นคอนโดเยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นจุดแยกทิ้งเถิดนะคะเป็นจุดแยกขยะนะคะค่ะนี่รักโลกวันนี้นะคะก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะฉันขอเรียนเชิญคุณปัญญาอินทรวงศ์ชอดผู้อำนวยการเขตคลองเตยกล่าวรายงานความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะแยกขยะช่องเยอะมากก่อนทิ้งเราต้องมีสติเลยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะทุกคนแยกได้เพื่อโลกของเราค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดิฉันในนามของสำนักงานเขตคลองเตยขอกล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะ50นี่ค่ะยังไงก็เชิญชวนสักสุขุมสำนักงานสวนสาธารณะ50จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครซอยต้องบอกเลยว่าก็ขนาดพื้นที่13ไร่เคยเห็นใช้ในการจัดทำสวนสาตั้งแต่สวนตรงนี้นะคะแบบค่อนข้างรกมีต้นไม้เยอะๆเลยจนตอนนี้ถูกพัฒนากลายเป็นสวนได้ขนาดที่อาจจะแบบสุดยอดมากของเรานะคะจะมีการทำอะไรนะซีดบอมด้วยก็คือเขาจะเอาดินเหนียวค่ะหุ้มด้วยเมล็ดพันธุ์เนาะแล้วก็เอาไปปลูกเมื่อเช้าค่ะน้องๆโรงเรียนวัดสะพานมาช่วยกันทำซีดบอมด้วยค่ะนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายต้นไม้โอเคโอเคท่านปัญญาค่ะและท่านมหาจารย์แล้วค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญอีกหน่วยงานค่ะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะที่ได้พร้อมเปิดให้ประชาชนในวันนี้ในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.วรประมาทพร้อมพงศ์ศรีรองผู้ว่าการกฎหมายการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการสนับสนุนและเอื้อเฟื้อพื้นที่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำก็คือเป็นคนที่เอื้อสถานที่แห่งนี้ให้เราเรียนท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานนะครับที่เป็นกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางภูมิภาคต่างจังหวัดนะครับและเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นสิ่งสำคัญอ๋อนี่จะบอกว่ามีพี่มีพี่อัสติสเหรอพี่เขามาเพ้นอันนี้ด้วยนะสวยมากเลยมีหลายจุดมากเลย
ีตรงนู้นด้วยเห็นไกลๆไหมอันนั้นสวยมากโอเคแอดดี้เดี๋ยวแอดจะจนหนุ่มนะเขตคลองเตยจัดทำเป็นสวนสาธารณประโยชน์50ขุมนะครับโดยการทำให้เสร็จประเทศไทยได้อนุญาตให้การทำให้กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตยใช้พื้นที่ในการพิเศษของมหานครเป็นสตรีทอาร์ตมีเยอะมากเลยนะคะสวนสาธารณะนู่นมีตรงนู้นด้วย 5,182 ตารางวาโอนเนื้อที่ประมาณ2ไร่3งาน82ตารางวาโดยในตรงนี้ถ่ายรังสรรค์ลงก็ได้คือการพิเศษยังไงต้องขอบคุณที่ให้มาทำความสะอาดในบริษัทที่ทำผู้ทำงานมหาชนและ EDT ว่าจะมีข้อจำกัดมหาชนในความร่วมมือในการขอบคุณเป็นส่วนสาธารณะประโยชน์50ในครั้งนี้ครับขอบคุณครับสุขค่ะยังมีอีกหนึ่งพันธมิตรนะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะที่มีใจรักในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับอิชิตันค่ะวันนี้ค่ะอิชิตันจึงได้เรียนเชิญนะคะมาร่วมกันทำให้สวน50สุขนี้ค่ะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในด้านการจัดการขยะภายในสวนอย่างครบวงจรค่ะผ่านโครงการยูเทิร์นนะคะลำดับถัดไปค่ะต้องขอเรียนเชิญค่ะดร.ชยาจันทวสุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนองค์กรบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะหรือ GC ค่ะกล่าวถึงแนวคิดการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลอีกครั้งนึงค่ะเรียนเชิญค่ะแอดมินเถิดค่ะมินผู้ว่านะครับวันนี้ก็เป็นเสียงมากเลยได้หลายส่วนของช่องท่านผู้ว่าชัดชาติก็ในเขตของเตยนะครับอิชิตันกรุ๊ปนะครับต่างนะครับก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับส่วน50สุขนะฮะเราก็ได้เห็นชุมชนได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นแล้วก็มาใช้ประโยชน์ได้นะครับต้องเรียนว่าทั้ง GC เองแล้วก็ให้ความสำคัญกับการดูแลเถิดบอกว่าการบริหารจัดการขยะในเรื่องที่เป็นสำคัญชุมชนด้วยนะครับเราเห็นว่าจะต้องมีชุดนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแอปภาพไปดูค่ะแอปภาพไปดูซีดบอบที่เมื่อเช้าน้องๆวัดโรงเรียนวัดสะพานค่ะเป็นโรงเรียนสังกัดกทมที่เมื่อเช้าน้องๆเขามานั่งทำกันตั้งแต่เช้าเลยเอาไว้ปลูกที่สวนแห่งนี้แหละค่ะเป็นแพลตฟอร์มเป็นระบบบริหารจัดการขยะนะครับซึ่งใช้นี่น้องๆเขาปลูกไว้ไอ้ทำไว้เต็มเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นข้างในจะเป็นดินเหนียวเนาะแล้วก็หุ้มด้วยไอ้ข้างในอ่ะจะเป็นเมล็ดพันธุ์หุ้มด้วยดินเหนียวแล้วก็สามารถเอาไปปลูกพี่คะอันนี้มันสามารถปลูกทั้งกระถางได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ลงหลุมได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะสุดยอดเลยแบบรักธรรมชาติมากนี่อยากแอบใช้ในส่วนของนั่งนะฮะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนี่ดูสิก็จริงๆก็อยากจะเป็นส่วนใต้ทางด่วนนะคะใช้ทางด่วนนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับทางกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าใช้ได้คุ้มค่ามากเนาะยังไงขอเชิญชวนทุกคนมาที่สวนสาธารณะ50สุขนะคะที่ซอยสุขุมวิท50อยู่ตรงทางลงทางด่วนนะคะเขตคลองเตยของเราเองเขตคลองเตยเราก็มีอะไรดีๆอย่างนี้ด้วยนะมาแล้วค่ะใช่ค่ะ
สุขุมวิท 50เรียกว่าสวนแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยใครมีน้องสัตว์เลี้ยงน่ารักสามารถพามาได้ด้วยเพราะเรามีโซนของสำหรับสัตว์เลี้ยงได้ค่ะผมก็จะได้เห็นแบบต้นไม้สวยงามดินทางเดี๋ยวอินเดียเซียเหมือนคุณบ้านครับเป็นคุณบ้านที่ชอบปลูกต้นไม้มีที่ไหลทางวนมีร่องมีช่องเขาเอาต้นไม้ไปลงเลยแล้วแอบคิดลึกๆในใจว่าเอ๊ะประเทศไทยหรือว่าประเทศมหานครเป็นที่ถ้าสมมตินะเราจะปลูกที่ดินอย่างผมได้อีกเยอะเลยแล้วผมก็อยากจะปลูกนะแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าเรื่องของที่ทุกคนปลูกต้นไม้อาจจะมีปัญหาแล้ววันหนึ่งอยู่ในส่วนแห่งนี้สามารถพาน้องๆมาวิ่งเล่นได้นะคะมาแล้วก่อนท่านจะโผล่มาครับโผล่มาโครงการแรกๆเลยคือปลูกต้นไม้ล้านต้นทำสวนสาธารณะ15 นาทีอ่ะพูดตรงๆเลยครับถ้าไม่มีโครงการนะผมก็จะแอบปลูกอยู่แล้วทุกวันนี้ผมแอบปลูกหลายที่บ้านผมอยู่แถวใต้สนามบินนะผมต้องบอกว่าสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะผมปลูกเป็นที่ของผมเป็นสวนสาธารณะที่จากพื้นที่แบบรกร้างเลยนะคะแอดมินอยู่เขตคลองเตยเนาะแอดมินก็จะเห็นตั้งแต่แบบมีต้นไม้แบบรกเต็มเลยจนทางมีกีตันนะคะก็เข้ามาร่วมกับกทม.เนาะแล้วก็ได้ความเป็นขอสถานที่พื้นที่แห่งนี้นะคะจากตอนนี้สายกว่าจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวันแรกที่ผมไปเห็นผมก็นึกว่าจนตอนนี้ค่ะพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นสวนไม่เป็นพื้นที่รกร้างแล้วเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากมันจะดูเป็นพื้นที่สวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีทางมาท่านผู้ว่าอยู่ทางด้านหน้าเวทีแล้วจะทำยังไงพาไปหาที่แม่นะครับถ้าเกิดเจ้าของที่หลอกนะก็ต้องต่อนะหรือว่าข้างหน้าหรือไปล้อมาหรือตัดไฟก็ได้นะครับนู่นค่ะท่านผู้ว่าจากผมก็ยินดีติดคุกเอาจริงจริงนะเพราะผมก็แอบปลูกหลายที่เลยผมมีโอกาสติดคุกเรื่องนี้แต่ผมไม่เชื่อเลยว่าผมจะติดคุกเพราะปลูกต้นไม้อ่ะเนาะให้มันรู้ไปแล้วจริงๆแล้วถามว่าผมชอบต้นไม้แค่ไหนครับจริงๆผมไม่ได้ปลูกแค่หมื่นต้นตามที่พนักงานบอกครับจริงๆผมมารักต้นไม้มาประมาณ20 ปีแล้วครับผมทำสวนสาธารณะที่แรกที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีคือบ้านเกิดคุณหญิงนะครับเคยคุณหญิงไม่รับสมบัติจากแม่เลยขอที่แปลงเดียวครับไม่ได้เพื่ออีกเพื่อผมนะเพื่อทำสวนสาธารณะ20 ปีผ่านไปตอนนี้โอ้โหสวยมากใช่ค่ะแล้วต้นไม้ไม่ได้มีแค่ต้นไม้ที่จะมาอยู่ในที่นะผมปลูกเพื่อย้ายในอนาคตแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ย้ายตอนนี้ผมได้ย้ายต้นไม้ประมาณหลายร้อยต้นที่ต้นใหญ่ๆไปที่สวนสาธารณะหรือที่ในเขาชีจันทร์เพราะต้นไม้ถ้าที่เราเปล่าๆเราแต่ต้นปลูกใหม่พันต้น20,000 ต้นผมก็ไม่ได้ทำให้ร่มเย็นนะครับมันต้องมีต้นที่ย้ายมาด้วยผมปลูกเผื่อไว้อยู่แล้วว่าความแน่นสมมติว่าเราจะปลูกต้นไม้8เมตรต่อ1ต้นเราก็ปลูก4เมตร4เมตรแล้วเราไว้เราก็ย้ายออก1ต้นนะครับพูดถึงการปลูกต้นไม้เราปลูกไปทำไมครับคือปลูกเพื่อตัวเองท่านได้ยินไหมคะปลูกเพื่อลูกหลานเราถ้าเราไม่ปลูกสุดท้ายเราอยู่ไม่ได้ครับโลกนี้ไม่มีต้นไม้โลกก็อยู่ได้ครับแต่มนุษย์ไม่มีต้นไม้มนุษย์อยู่ไม่ได้นะเราเนี่ยหลายคนเลยอยู่ใต้ต้นไม้อยู่เลยนะครับเนี่ยการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับแล้วผมก็แอบรักการปลูกต้นไม้ถามว่าแค่ไหนนะครับเวลาผมไปบ่อทองเนี่ยที่ผมทำสวนสาธารณะเนี่ยถึงปุ๊บแทนที่ผมจะเข้าบ้านก่อนนะครับมีอารมณ์ปุ๊บเข้าบ้านผมไปสวนสาธารณะก่อนคือเราผูกพันเราอยากให้เย็นเราก็อยากไปเยี่ยมเย็นนะครับที่หมู่บ้านที่ผมปลูกเนี่ย5 ปีที่ผ่านมาถ้าผมเดินถ้าไม่มีต้นไม้ผมไม่ออกกำลังกายนะครับก็ผมต้นไม้แล้วผมเหมือนกับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมหลานเนี่ยก็เดินไปดูต้นไม้ที่เราปลูกโตเท่านี้โตนี้โตขึ้นมาแล้วครับเมื่อวันนี้ผมกลับมาจากเมืองจีนนะครับลงสนามบินประมาณจะ2 โมงครับถ่ายดูว่าผมไปไหนก่อนผมก็ต้องกลับบ้านหาเมียแล้วไปหลายวันใช่ไหมครับไม่ฮะผมไปหาต้นไม้ก่อนแล้วก็กลับมา4 ทุ่มครับเพราะว่าต้นไม้ต้องการคุณดูแลเนื้อสวนแห่งนี้นะครับชื่อเนี่ยแล้วต้องการการคืนก็ดูแลก็ได้ฮะกลับมาไปดูแลต้นไม้ก่อนสวนแห่งนี้ชื่อ15 นาทีใช่ไหม50สูงจริงๆแล้วผมขออย่างนี้ด้วยครับเมื่อกี้มีท่านผู้บริหารขึ้นมาบอกว่าอะไร5 ปี 5 ปีนะครับผมไม่ยอมนะครับ5 ปีไม่ได้นะครับผมต้องอยู่ส่วนตรงนี้ตลอดนะครับงั้นผมจะขออนุญาตเติม50 สูงถาวรนะครับ
ถาวรนะครับขอยืนยันนะครับท่านบริหารอยู่ไหนครับท่านนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่แฮปปี้นะครับขอถาวรแล้วผมก็ไม่ได้ให้งบแค่ครั้งเดียวนะครับสัญญาต่อหน้าทุกคนเลยครับอิชิตันให้งบมาครั้งแรกทำวันนี้นะครับจากนี้ไปผมจะเจ็ดเดือนหรือโบนัสผมขออนุญาตทำไปเรื่อยๆทุกปีนะครับถ้าทางเขตของเตยให้ผมดูแลช่วยดูแลตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสาธารณะ50นะคะซอยสุขุมวิทหลายที่เลยค่ะพูดตรงๆนะในชีวิตผมก็เคยเห็นถ่ายรูปเสร็จปุ๊บผ่านไปอีกปีหนึ่งไปตรงไหนนะครับมีเด็กป้ายนะครับแง่ฝั่งท่านรอด้วยนะแล้วก็สวนแห่งนี้นะคะเป็นสวนเปิดใหม่นะคะขออนุญาตนะครับที่ซอยสุขุมวิท50เขตคลองเตยนะคะนี่นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง GC ด้วยที่แบบผมกันชอบเลยแล้วผมได้สัญญากับตัวเองเลยไม่ได้สัญญาใครว่าจากนี้ไปผมไปทำพัฒนาธุรกิจผมที่ไหนผมก็จะทำระบบการเก็บขยะคืนนะแม้กระทั่งผมจะทำคอนเสิร์ตวันที่24มีนาคาราบาวที่เขาจัดนะครับมี2,000คนผมก็ทำระบบการเก็บขยะนะครับถ้าไปช่วยผมได้ส่วนแห่งนี้นะคะเป็นความร่วมมือที่ศรีราชาที่ผมทำผมก็ทำแบบนั้นครับการเก็บขยะการทำพิเศษแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตของเขาจะเข้าใจทันทีท่านไปดูเจ้าหน้าที่กทมเก็บขยะแล้วท่านจะรู้ว่าพวกเราสร้างปัญหาใช่ค่ะวันนี้ต้องซื้อน้ำวิชิตากินเลยเจ้าหน้าที่เยอะมากหรือสร้างปัญหาให้กับโลกเยอะมากเลยนะครับก็สุดท้ายต้องขอบคุณท่านผู้ว่าท่านอะไรดีอ่ะสำนักงานเขตคลองเตยนะแล้วก็กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย GC ด้วยแล้วทุกท่านด้วยครับว่าช่วยทำให้ส่วนแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับและอย่างที่บอกว่าส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับในวันนี้นะครับแต่ผมไม่ยอมที่จะปล่อยให้แค่นี้ผมจะมาบ่อยๆนะครับแล้วก็คำว่าผมมีความสุขแค่ไหนครับส่วนเล็กๆเล็กจริงนะครับความสุขผมเยอะมากถ้าไม่เชื่อไปถามคุณอิงภรรยาผมดูว่าวันนี้ผมมีความสุขแค่ไหนครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะท่านค่ะวันนี้คุณการคุณท่านพูดเก่งมากเลยนะคะแล้วก็ปรับปลื้มนะคะมีรอยยิ้มนะคะในถูกต้นไม้ในวันนี้ค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วค่ะการเปิดสวนสาธารณะ50สุขหรือสวนสุขุมวิท50อย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีคุณการอีกนะครับท่านดร.วรปัตรดร.ชยาแล้วก็ไม่เกี่ยวกันก็ต้องขอบคุณมากนะแล้วก็จริงแล้วก็เป็นนโยบายที่เราเริ่มเมื่อ1ปีกับ8เดือนที่แล้วนะนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นแล้วเราก็ไม่ได้ปลูกมั่วนะพี่ดันคือทุกต้นที่ปลูกเราจะมีลงแอปจะมีเอาปฏิบัติที่ด้วยนะปฏิบัติที่ก็ให้เกียรติมาด้วยนะทุกต้นที่เราปลูกก็ลงแอปเลยมีโลเคชั่นจะได้ติดตามได้ตอนนี้เราปลูกไปแล้ว800,000ต้นนะพวกเราจริงแล้วเนี่ยล้านต้นนี่สบายชิวๆ2ล้านต้นเลยเอาเปลี่ยนใหม่ได้ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นนะ 4 ปีนะครับเดี๋ยวพี่ชายมาช่วยกันสบายแล้วก็ไอ้สวน15ดีนี่ก็จำเป็นเพราะว่าถามว่าพี่น้องแถวนี้จะไปสวนลุงไหวเหรอจะไปสวนไม่เจอตีไหวมันไม่ไหวอ่ะต้องสวนที่ดีคือสวนใกล้บ้านเยอะมากๆได้ทุกเย็นใกล้บ้านนะคะออกกำลังกายเด็กมาเล่นกีฬาอะไรได้มันสวน15ดีคือจริงแล้วคอนเซ็ปต์มาจากปารีส15ดีปารีสก็เป็นสวน15ดีเราเริ่มที่สวนก่อนเลยง่ายๆก็คือให้คนเดินจากบ้าน800เมตร15ดีเนี่ยเดินมาถึงได้เราต้องการสวนทั้งหมดประมาณพื้นที่1,600ตารางกิโลเมตรเนี่ยประมาณ500สวนแล้วก็ต้องเพิ่มปีนี้ได้เพิ่มมาอีกประมาณ100กว่าสวนนะสวนเล็กๆอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรมากนะก็เป็นสวนที่มีพื้นที่สีเขียวเล็กใหญ่ไม่สำคัญขออยู่ใกล้มาก็ต้องขอบคุณทางชิตันครับก็ต้องขอบคุณพี่ตันเพราะว่าเห็นเลยว่าตึกใหม่ของพี่ตันเองก็สวยมากมีงานศิลปะมีอะไรมีคนที่เห็นประโยชน์ของสาธารณะที่ตรงสุขุมวิท40ทาง GC เองก็อยู่กับเรามาตลอดนะ GC เนี่ยทำกองขยะที่อ่อนนุชเป็นกองขยะมหาศาลจากกองขยะให้เป็นสวนป่าได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ร่วมกับเราในการทำเรื่องขยะมาตลอดก็ขอบคุณ GC นะการทำพิเศษนี่ก็พันธมิตรเลยว่าเห็นว่าพื้นที่ใต้ทางด่วนเนี่ยเมื่อกี้เรียนถามท่านรองผู้ว่าบอกว่ามีอยู่1ล้านตารางวาเพื่อกรุงเทพก็เป็น20,000ไร่จริงแล้วหลายที่การทำให้เราทำถ้าเลยนิดหน่อยก็มีศูนย์กีฬาแสงทิพย์อยู่ตรงไอ้แต่ที่หลีอามิโตะนั่นก็ดีโอ้คนมาเล่นออกกำลังกายได้ก็ที่เราพื้นที่พวกนี้ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะพัฒนาเป็นลานกีฬาสวนสาธารณะให้คนชาวบ้านเข้ามาใช้ได้แล้วก็เมืองจะดีขึ้นก็ขอบคุณทุกคนครับที่ทำให้วันนี้เป็นจริงผมเองผ่านบ่อยพระลงทางด่วนตรงนี้แต่ก่อนผมรกรุงรังมากนะเห็นมีต้นทรายมีอะไรอยู่ตอนนี้ก็สภาพเปลี่ยนไปก็หวังว่าจะเป็นที่ที่ประชาชนมาใช้แล้วก็หวังว่าจะเจอพี่ตาบ่อยนะก็กลับไปหาภรรยาที่บ้านจะแวะมาสวน
ที่นี่ก่อนถึงไม่ท่านถึงเลยแหละครับแล้วก็ค่อยไปหาคนอื่นนะอย่างนั้นตกลงก็เดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะก็ต้องเปิดไปเนี่ยเปิดเลยก็เวลาสมควรแล้วขอเปิดตัวนะบัดนี้ครับขอบคุณนะครับสำคัญนะครับที่ได้ไปขอบคุณท่านชาติเอกว่าราชการกรุงเทพมหานครมากเลยค่ะเดี๋ยวขอให้ท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมกันค่ะเดี๋ยวเชิญคุณแม่มาสักนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายภาพทีละลำดับนะคะเดี๋ยวขอเชิญทีละลำดับนะคะเดี๋ยวเชิญคุณแม่ก่อนเลยนะคะนี่นะคะคือความร่วมมือขอทุกท่านนะคะส่วนนี้ทำให้เกิดสวนแห่งนี้ค่ะตีห้าตีห้าไม่ถึงกระจวนแต่ถึงแน่นอนนะคะตีห้าแล้วก็เปิดถึง2 ทุ่มค่ะ2 ทุ่มนะคะใช้บริการกันได้ฟรีนะคะสวนแห่งนี้นะคะเปิดช่วยกันรักษาตีห้าถึง2 ทุ่มนะคะผู้บริหารทีละลำดับนะคะเราอยู่กันที่สวนสาธารณะ50สุขที่ซอยสุขุมวิท50นะคะจากถัดไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญคุณตั้มนะคะคุณธนพันธ์วงกันทานะคะด้านบนเวทีค่ะคุณตั้มคุณอินเดี๋ยวอยู่ก่อนค่ะคุณตั้มคุณอินอยู่ก่อนค่ะคุณตั้มอยู่ก่อนนะคะทนายค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอีกหลายท่านค่ะยังไงก็แอดมินนะคะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะคะสวนสาธารณะ50สุขซอยสุขุมวิท50ค่ะอยู่ที่เขตคลองเตยของเรานะคะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะด้านหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆช่างภาพด้านหลังด้วยนะคะได้ทุกคนเลยค่ะได้ทุกสื่อนะคะโอเคค่ะขอบคุณคุณพี่ปั้มนะคะและนี่นะคะลำดับถัดไปนะคะขอขอบคุณการสนับสนุนทำให้เกิดเสียงแห่งนี้ค่ะรองกำลังงานผู้จัดการใหญ่สายงานความมั่นคงองค์กร GC นะคะถ่ายภาพบนเวทีค่ะเหลือยังเนี่ยไม่เหลือค่ะ
จะมาให้กำลังใจอ๋อดีมากเลยพี่ตันทำเนื้อต้องมีปฏิบัติกรรมเดี๋ยวใช่ปฏิบัติกรรมเนี่ยรูปบ้านก็ได้ว่าจะไปผ่อนปฏิบัติกรรมไปดูสวนหมาอะไรไปเห็นยังคะสำหรับสวน50สูงนะคะเราจะเปิดทำการทุกวันค่ะตั้งแต่ที่5จนถึงขอที่ปล่อยได้เพราะว่ามีทุกวันค่ะมาเล็กมาใหญ่มีน้องหมาด้วยโอ้ยหมาบนช้าหมดน้องสัตว์เลี้ยงน่ารักของเราก็มาได้นะคะซึ่งน่าสนใจที่เราอันนี้นะคะเราร่วมมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเปิดสวนสาธารณะแห่งนี้เนาะจนตอนนี้พัฒนากลายมาเป็นสวนที่ดีมากๆเลยรองรับทุกท่านให้ทุกท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะคะอาจจะดูที่หมาจะไว้ใครที่เราจะเปิดแล้วนะคะได้ได้นี่ค่ะวันนี้เรามาร่วมเป็นพยานในการเปิดสวนสาธารณะแห่งนี้สวนสาธารณะ50สุดอยู่ที่ซอยสุขุมวิท50นะคะตรงทางลงทางด่วนเลยค่ะสถานที่ที่ปลูกต้นไม้นะคะเลยข้างเว
นิดเดียวค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะที่สวนแห่งนี้ยังไงก็ต้องมีต้นไม้เพื่อให้ร่มเงานะคะเราเดินไปรอท่านผู้อาชีพการศึกษาจากนะคะ
โรงเรียนอะไรอาจารย์อาจารย์โรงเรียนอะไรเนี่ยนี่ค่ะโรงเรียนอะไรค่ะน้องน้องจากโรงเรียนวัดสะพานค่ะน้องน้องเนี่ยค่ะน้องน้องที่มาทำซีโบให้เมื่อเช้าพี่ตัน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 จับมือจับมือเฮ้เฮ้โอ้วันนี้เรียบร้อยกับเพื่อนเลยนะทำอะไรกันวันนี้เออถูกยังถูกแล้วกินข้าววันนี้อร่อยไหมวันนี้มีอะไรเดี๋ยวกลับบ้านไปด้วยนะจานเลี้ยงอาหารร้านโรงเรียนดีไหมชื่อตันตลาดบ้างใครนั่งมาใครมาโรงเรียนบ้างนี่เลยนี่คือน้องๆที่มาทำไม่ต้องใส่นี่คือน้องๆนะคะที่มาทำซีฟบอลให้เราเมื่อเช้านี้คือน้องๆจากวัดสะพานค่ะตัวใหญ่วันนี้ชั้นไหนเนี่ยนี่อะไรเอาเงินเท่าจานเลยเนี่ยต้องมีใจนะลดหน่อยแบ่งให้เขาหน่อยฮะต้องมีเยอะหน่อยให้เขาหน่อยแบ่งตังค์ให้เขาบ้างดิตังค์เยอะไปป่ะกินเยอะไปป่ะอาหารมาขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือเขากินน้ำเล่น้ำเล่น้ำด่าง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 ไม่ใช่เรียกน้ำเลนกระจายน้ำด่างคุณชื่อด้านน้ำเลนน้ำด่างน้ำด่างฮะรู้จักด้วยสวนสาธารณะ50สุขนี้นะคะอยู่ที่
ตคลองเตยนะคะใช่แล้วค่ะเป็นขวดที่นำกลับมาใช้ได้นะคะเดี๋ยวทำการรีไซเคิลรับเกียรติจากอชช.ค่ะจากชาติชาติในการไลฟ์ค่ะโครงการแรกๆค่ะที่อิชิตันได้ร่วมมือกับทาง GC นะคะจริงๆแล้วอิชิตันกับ GC เรามีความสัมพันธ์ในลักษณะว่าอิชิตันเป็นลูกค้าของ GC แล้วก็ GC เป็นลูกค้าของอิชิตันนะคะเราใช้เมทัลสติกอะค่ะRPT นะคะจาก GC นะคะจากโครงการของโยนะคะก็ทำมาทำเป็นขวดที่เป็นแบบที่เราเห็นนะคะอย่างที่วันนี้ทุกท่านได้ดื่มนะคะเป็นขวด RPT นั่นเองนะคะดูแล้วเราดูใกล้ๆหน่อยเนาะใช่ค่ะให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพคือขวดที่ผู้บริโภคดื่มหมดแล้วแล้วนำขวดพลาสติกนี้เข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วทำเป็นเม็ดพลาสติกใหม่นะคะแต่ได้ยินว่าทุกวันนี้สามารถนำขวดไปรีไซเคิลทำเป็นเสื้อได้ด้วยใช่ค่ะนี่เลยค่ะไม่ใช่เสื้อสูตรโมเดลเสื้อที่ทำได้เลยค่ะเสื้อแอปเองนะคะเสื้อแอปเองก็ทำมาจากขวด PET นะคะเป็นอัพไซคลิ่งนะคะเรียกว่ารีไซเคิลเลยนะคะเรียกว่าอัพไซคลิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตค่ะทางคุณตันนะคะคุณตันมีสิตันค่ะจะขออนุญาตมอบของที่ระลึกนะคะให้กับผู้บริหารมี50มาง่ายมากเลยจะมีร่วมกันนะคะจะบอกว่าหน้าปากซอยนะคะเป็นสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเนาะลงมาปุ๊บใครจะเดินมาก็ได้หรือใครจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวถึงเลยค่ะถือว่ามาง่ายมากเลยค่ะทุกคะแนนนะคะทุกสื่อทุกสำนักทุกออนไลน์ออฟไลน์นะคะวันนี้สื่อเยอะจริงๆเยอะมากจริงๆนะคะเรียกว่าวันนี้นอนหลับแล้วขอบคุณสื่อคะแนนเลยที่ให้ความสนใจกิจกรรมวันนี้นะคะรู้สึกว่าใช่ใช่เราพาต้นไม้ให้ร่มเงาค่ะเราสั่งไปด้วยนอกจากจะเร่งงานแล้วถ้าเกาะปูนได้คงจะต้องเกาะปูนเองแล้วเช่นเดียวกันทำก่อนนะคะไม่ถึงขนาดนั้นวันนี้ทีมบอกว่าแอมวันนี้แอมไม่ต้องเป็นทีมงานที่จะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของการเปิดสวนสาธารณะ50สุขนะคะที่สวนปูผิดของตัวหนอที่ซอยสุขุมวิท50สวยพูดถึงอินบ็อกซ์ที่แอนเป็นพิธีกรอินบ็อกซ์ใช่ที่เป็นลูกค้าขอบคุณค่ะทำมาจากได้ค่ะวันนี้สื่อมวลชนเยอะมากๆเลยเนื่องจากสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่ก็ค่อนข้างเหมาะสำหรับทุกท่านมันเหมือนอินบ็อกซ์ให้มันเหมือนมากเลยนะคะใช่เป็นสวนสาธารณะเล็กๆบอกเลยว่าถ้าได้มาที่สวนสาธารณะแห่งนี้แล้วรับรองชื่นใจค่ะร่มรื่นมากบล็อกเมื่อกี้บอกว่าบล็อกของน้องนะคะใช่ค่ะมาจากทางยูนิก็คือเอาพลาสติกนะคะไว้เพื่อเลยที่เป็นซองกระดาษที่พับซองขนมนะคะมาอัพไซคลิ่งนะคะแล้วก็ทำเป็นบทอ่านค่ะเป็นบทอ่านแล้วก็เป็นแพร่ร่มหมานะคะที่ปรากฏอยู่ในส่วนนี้นะคะเหมือนค่ะเหมือนมากว่าตรงแรกคิดว่าเป็นอีกบ้านจริงๆเพิ่งไปติดตั้งเมื่อเช้านี่เองสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะอยู่ใต้ทางด่วนค่ะตอนสุขุมวิท50ซึ่งสวนสาธารณะ50สุขค่ะเปิด5:00 ถึง2ทุ่มนะคะสัมภาษณ์กันนั่นแหละดีสัมภาษณ์ในรวมและก็สำหรับวันนี้ค่ะท่านใดที่มาร่วมงานนะคะที่เราจะมีบูธกิจกรรมนะคะทำซีบอมค่ะนี่ค่ะเรามาคุยกับท่านเพื่อผมนะคะเลยนะคะทุกท่านสามารถนำกลับเป็นของที่ระลึกกลับบ้านได้นะคะเรื่องไหนนะครับเรื่องแนะนำในสวนครับก็อันนี้เป็นสวนอยู่ที่สุขุมวิท50นะครับก็ได้รับความสนับสนุนจากทางที่บ้านแล้วก็มี GC ที่เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอัพไซคลิ่งในจุดเก็บขยะในนโยบาย25นาทีตอนนี้เข้าใจว่านี่จุดที่63แล้วทำมาจุดที่63นี้แล้วครับครับก็ทุกเขตก็ดำเนินการอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานอันสำคัญของเขตคลองเตยเลยนะครับเพราะว่าเขตคลองเตยเนี่ยก็มีสวนใหญ่เยอะแล้วก็อย่างสวนเบญจกิติสวนเบญจสิริก็อยู่ในเขตคลองเตยใช่ไหมครับแต่ฝั่งเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยมีสวนก็ตรงนี้
ี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่บริเวณแถวนี้เลยไม่จำเป็นต้องกลับไปเป็นตะกี้เลยค่ะรถติดก็มาใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์อันนึงก็คือสวนด็อกพาร์คค่ะชวนชมต้นดูหน่อยสวนด็อกพาร์คด็อกพาร์คบางทีเนี่ยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่มีโซนที่บอกว่าปล่อยหมาได้หรอต้องจูงตลอดอย่างเบญจกิติเนี่ยมันต้องจูงใช่ไหมครับแต่นี่ก็ทำเป็นคล้ายๆที่สามารถเดินทางทุกท่านค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ทางด้านจุดไฮไลท์ของที่นี่สำหรับด็อกพาร์คคือสามารถปล่อยน้องหมาข้างในได้เลยเพราะว่าเรามีการเป็นคอกใช่แน่นหนาสองชั้นก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดไม่ใช่ปล่อยแล้วน้องวิ่งหอกอะไรก็ต้องมีสองชั้นอ๋อเรามีสองชั้นด้วยนะคะไปต่อไปต่อและนี่ค่ะนี่คือสวนสาธารณะ50สุขนะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท50เขตคลองเตยค่ะบอกว่าไฮไลท์ของสวนด็อกพาร์คที่นี่นะคะคือถ้าพาน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงน่ารักมาแล้วเนี่ยค่ะด็อกสวนด็อกพาร์คนะคะถ้าเกิดว่าพามาแล้วเนี่ยสามารถปล่อยได้เลยเพราะว่าเรามีกัน2ชั้นโอเคเอาเป็นว่าพิธีกรทั้ง3คนค่ะแอมแอร์ค่ะขอมาหน่อยเฮ้ยไปสัมภาษณ์ศิลปินหน่อยได้ค่ะให้ตาโดนหน่อยเราสัมภาษณ์ศิลปินที่เขาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ศิลปินที่วาดสตรีทอาร์ตของเราทุกท่านได้ทั่วถึงอย่างไรคะท่านรองพาไปคุยกับศิลปินนี่วาดศิลปินใช่ใช่ท่านค่ะท่านผู้ว่าผมให้มาประสานงานอยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงจุดลงทะเบียนแต่เราว่าตรงนี้ดีกว่าดีกว่าไปว่าตามตึกนะเพราะว่าตอนตึกมันโดนแดดกับพนักงานที่อยู่ยาวทุกท่านได้เลยอ๋อใช่มันไม่โดนแดดวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสวน50สุขของเราในวันนี้ค่ะเพราะว่าบอกอาจจะปิดไลฟ์แล้วก็ได้นะโดยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปตรงหน้าไปดีค่ะแต่เมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าอยากคุยกับอาร์ติสอ๋ออาร์ติสอยู่ไหนใช่อาร์ติสอยู่ไหนไม่รู้อาร์ติสอยู่ไหนคนว่าเหรอใช่ๆเนี่ยค่ะเขาเดินไปนู่นอ๋อเหรอโอเคนี่ค่ะท่านรองสานนท์ค่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปวันนี้เป็นไลฟ์สดวันนี้มาไลฟ์แทนใช่หาศิลปินไม่เจอเลยคณะวิเศษทางมูลนิธินะครับซึ่งมาร่วมกันสร้างตัวที่อยู่ข้างใต้ทางด่วนสุขุมวิท5ท่อและเรียกว่าชื่อว่าตัวนี้15นาที56นาทีแล้วก็เป็นโครงการสวนไม้ล้ำต้นร่วมกับ15นาทีซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ครบ13ที่เราเริ่มทำมาเลยภาพหมาทำ500เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สิทธิ์ได้ก็ต้องขอบคุณทางทีมกรุ๊ปทางด่วนซึ่งได้ให้พื้นที่มาหลายพื้นที่แล้วก็มีทีมจีซีซึ่งร่วมกับเรามาหลายโครงการในการดูแลสิ่งแวดล้อมก็ต้องร่วมมือกันนะเลยเดี๋ยวกรุงเทพจะดีขึ้นเชิญทุกท่านครับครับก็ไม่มีอะไรครับฝากทางผอ.เขตหรือเจ้าหน้าที่เขตครับปลูกต้นไม้ง่ายครับรักษาต้นไม้ให้อยู่ถาวรยาวครับศิลปินเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปอยู่หน้าที่มีหนวดกับรอยสักครับเราได้สิ่งนั้นก็เรียกว่าสัญญากับตัวเองก็เดี๋ยวจะเอาเงินส่วนตัวครับบางส่วนมาอย่าดูแอดนะแอดศิลปินไม่ต้นโขนปีนี้นะครับประมาณเดือนพฤษภาคมจะย้ายต้นไม้ต้นใหญ่ๆมาประมาณ10ต้นสายไปในตำแหน่งที่มันยังร้อนอยู่นะครับที่เรียนรอบต้นที่1,000ต้นใช้เวลาครับขอบคุณมากที่ให้ผมเสมอนะครับขอบคุณทุกที่มีมาดูทุกท่านด้วยครับเชิญท่านรองผู้ว่ากันทางพิเศษครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็บริษัทอีกตันนะครับที่ให้ใต้ทางด่วนเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับจากเดิมเป็นพื้นที่ที่ลุกลามบนค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสาธารณะ50สุขค่ะที่ซอยสุขุมวิท50นะคะเป็นสวนแห่งใหม่ในพื้นที่เขตคลองเตยค่ะ
สวนแห่งนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกท่านค่ะเพราะว่าที่แห่งสวนแห่งนี้นะคะมีพื้นที่สำหรับน้องสัตว์เลี้ยงของเราด้วยและจะบอกว่าโซนของสัตว์เลี้ยงนะคะเราทำเป็นข้อกัน2ชั้นนะคะเพื่อกันน้องเวลาสมมติเราปล่อยน้องไปแล้วอะค่ะเดี๋ยวเผื่อน้องควรเผื่อน้องจะหลุดออกมาค่ะเราเลยทำกันไว้2ชั้นนะคะขอบคุณมากครับต้องทำเพิ่มนะเพราะว่าที่ตันทำที่ทำแพทย์ตรงนี้วางตกวางมุ้ยแต่เขาไปปลูกต้นไม้แล้วมั้งน้ำก็ยังไม่ค่อยดีนะต้องลอกหน่อยมั้งเขื่อนก็พังเขื่อนของใครเนี่ยเดี๋ยวให้ตันต้องไว้น้ำมาดูหน่อยอันนี้มันจะออกน่าจะออกไอ้พระกระดองแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่กวาดแล้วก่อนนี่ไปเยี่ยมพี่กวาดค่ะตรงนี้พัฒนาได้อีกนี่พี่กวาดของเราเป็นไงของเราร้อนไหมเอามานี่เร็วสวนถ่ายรูปกันหน่อยกว่าที่ไหนเนี่ยห้าสิบเนี่ยป่ะอยู่เนี่ยเฮ้ยถ่ายเยอะไปเข้าแถวนี้อ่ะสวนต้องช่วยดูแลนะคุณตันต้องกลัวว่าไม่มีใครดูแลมา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 สวัสดีค่ะสวัสดีกินอะไรกันนะค่ะนี่กินอะไรกระท่อมมาไม่ใช่มากินข้าวส่วนนี้ใครดูด้านไหนคนไหนดูแลอ๋อวันนี้ด้านนี้นี่ค่ะนี่คือพี่ที่ดูแลสวนของเรานะคะขอบคุณนะทุกคนช่วยดูแลนะไปครับสองคนครับรอแป๊บนึงนั่นไหนต้นไทรอยู่ไหนต้นไทรกันนะโอ้ใช่ไหมเวลาลงทางกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับขอกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้ครับกล้องนี้โอเค1 2 3 1 2เอาที่นับเลยค่ะยังไงนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาที่สวนสาธารณะ50สุขนะคะที่ซอยสุขุมวิท50นะคะอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตยของเรานะคะการเดินทางก็ง่ายมากๆเลยสามารถลง BTS อ่อนนุชนะคะที่หน้าปากซอยใครอยากเดินเข้ามาก็เดินเข้ามาได้แต่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ใครแต่ว่าหน้าปากซอยก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์สามารถนั่งเข้ามาได้เลยค่ะสวนแห่งนี้นะคะเป็นสวนแห่งความร่วมมือนะคะจากพื้นที่รกร้างกลายเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ค่ะนี่คือท่านรองผู้ว่าการทางบอกว่ามีที่ใต้ทางด่วนอยู่1ล้านตารางวาก็ 25,000 ไร่ถูกไหมเนี่ย 20,000 เฮ้ยหรือ 2,500 ไร่ 2,500 ไร่ก็ถ้าเกิดเอามาทำลายกีฬาทำอะไรก็ดีนะครับก็ขอบคุณท่านการทางพิเศษนะครับโอเคตรงนี้ยังต้องพัฒนาต่อนะพ่อค่ะค่ะเนี่ยต้องทำให้สวยเลยตรงพื้นที่ตรงนี้ต้องถูกพัฒนาต่อนะแต่ก่อนโหมันเป็นรากเลิกเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นก็ไปน้ำไปดูคลองหน่อยค่ะเดือดมันสีเลยเนี่ยมีลาหน่อยเดี๋ยวจบโอเคนั้นลาพวกเราก่อนนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้คุยกันนะเพราะติดงานให้แอดมินก็ช่วยพาไปดูพาชมสวนเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย